ไปต่อกันที่โครงการแข่งขัน MOE Mini Hackathon 2022ค่ะร่วมสร้างแนวคิดสร้างนวัตกรรมใหม่ในการแก้ไขปัญหา Learning Loss ค่ะนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการแข่งขัน MOE Mini Hackathon 2022 ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการจะแก้ปัญหาการถดถอยทางการเรียนรู้หรือ learning loss ที่เกิดจากการเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด1 9ค่ะและส่งผลต่อทักษะและพัฒนาการของเด็กโดยตรงเช่นทักษะทางสังคมค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเด็กสูญเสียโอกาสในการสร้างบุคลิกของตนเองนะคะเช่นเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดีเป็นคนเก็บตัวเป็นคนขี้อายหรือเป็นคนมั่นใจในตัวเอง เมื่อเด็กไม่ได้ไปโรงเรียนก็ไม่มีเพื่อนไม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนไม่ได้ทำอะไรหน้าชั้นเรียนหน้าเสาธงไม่ได้แสดงความเป็นผู้นำเพราะการเรียนออนไลน์ค่ะไม่สามารถทำให้เด็กๆเ,เหล่านี้ได้ฝึกฝนทักษะเหล่านั้นได้กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายที่จะแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้หรือ learning loss โดยมองปัญหาในภาพกว้างทั้งหมดที่ส่งผลถึงการเรียนรู้ของนักเรียนและตั้งทงไว้ว่าในภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา2,565ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ต้องได้รับการเยียวยาให้กลับมาอยู่ในภาวะปกติค่ะ และด้วยเหตุนี้นะคะกระทรวงศึกษาธิการจึงร่วมมือกับเครือข่ายคุณครูรุ่นใหม่ภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญเรื่องของการศึกษารวมไปถึงสตาร์ทอัพด้านการศึกษาจัด MOE Mini Hackathon 2022เพื่อเฟ้นหาหรือสร้างสรรคนวัตกรรมที่ใช้แก้ปัญหา Learning l e ARNING LOSS และสามารถนำไปขยายผลการทำงานร่วมกันในอนาคตค่ะ ซึ่งหลังการแข่งขันกระทรวงศึกษาธิการจะได้ไอเดียการแก้ไขปัญหา Learning l e ARNING LOTS 12ไอเดียและไอเดียการนำวิธีการแก้ไขปัญหาไปขยายผลสู่ความสำเร็จอีก9ไอเดียไปสารต่อโดยกระทรวงศึกษาธิการสพทออและองค์กรเอกชนด้านการศึกษาค่ะร่วมกันผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง